การสัมมนาประจำปีของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในปีนี้ได้นำเสนอในหัวข้อเมืองไทย2012ความท้าทายทางการเมืองการบริหารและการต่างประเทศซึ่งที่ผ่านมาประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตหลายด้านซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการระดมนักวิชาการที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆมานำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับรัฐบาลครับทั้งนี้หัวข้อที่น่าสนใจก็คือทางด้านความท้าทายทางการบริหารรัฐในหัวข้อน้ำท่วมต่อผุดถอนรหัสการจัดการอุทกภัยโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากมลเวชได้เสนอแนะกระบวนการจัดการกับปัญหาอุทกภัยของภาครัฐว่าการเกิดอุทกภัยในปีที่ผ่านมาประเทศไทยเกิดความเสี่ยงจากการที่รัฐบาลยังให้ความสำคัญกับท้องถิ่นน้อยเกินไปรวมไปถึงควรนำกฎหมายระดับชาติเข้ามาใช้และสิ่งสำคัญอย่างยิ่งก็คือการขาดการประสานงานที่ดีครับมีอยู่ไม่ว่าจะในพระราชบัญญัติภัยพิบัติ2550เองก็ตามหรือในแผนปฏิบัติการอุทกภัยดินโคลนถล่มเองก็ตามเนี่ยมันยังไม่ถูกใช้ในฐานะกลไกของการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพอย่างครั้งที่ผ่านมาเราก็ทราบว่าเป็นการใช้ตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดินตามปกติก่อนแล้วค่อยมาเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติตอนหลังซึ่งทําให้อํานาจในการควบคุมการประสานงานของหน่วยงานเยอะๆเนี่ยมันมีเอกภาพมากขึ้นคือถ้ากลไกทั้งหมดนี้มันถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพซะก่อนเนี่ยเราค่อยว่ากันว่ามันใช้ไม่ได้ผลแล้วจริงหรือเปล่าอีกประการนึงที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของการเมืองภัยพิบัติกับการเมืองมันของคู่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของนักการเมืองในภัยพิบัติเนี่ยมันไม่ใช่การไปสั่งการหรือการไปแก้การสั่งการหรือใดๆทั้งสิ้นนักการเมืองมาจากคำว่าผู้แทนราษฎรแปลว่าราษฎรขณะนั้นกำลังมีภัยพิบัติเกิดขึ้นอยู่เขาต้องการอะไรเขาซัฟเฟอร์อย่างไรเนี่ยนักการเมืองมีหน้าที่สะท้อนตรงนั้นช่วยเหลือประสานความช่วยเหลือไม่ใช่สั่งการปล่อยให้องค์คาพยพที่ควรจะทำหน้าที่จัดการหน้าที่อย่างเต็มความสามารถซะก่อนขณะที่ความท้าทายด้านการเมืองนะครับศาสตราจารย์สมบัติจันทร์วงศ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ปาฐกถาในเรื่องประชาธิปไตยไทยปรัชญากับความเป็นจริงโดยได้กล่าวถึงประชาธิปไตยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงปรัชญาของประชาชนชาวไทยที่มีความสอดคล้องกับประชาธิปไตยและความทัดเทียมกันในสังคมปัจจุบันด้วยอันเนี้ยไม่ได้ต้องยกเลิกให้หมดนะฮะเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความจำเป็นทางร่างกายอย่างเดียวกันมนุษย์ทุกคนมีสิทธิและสถานะที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรระบบเศรษฐกิจเป็นยังไงมีชาติพันธุ์แตกต่างกันยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายผู้หญิงผิวขาวผิวดำนะครับทุกคนมีความหวังมุ่งหวังส่วนตัวซึ่งได้รับการปกปักรักษาโดยรัฐบาลอย่างทั่วถึงกัน